รวมพลคนรักชาติจัดการนักโทษเทวดาประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันร่างไม่ไหวแต่ใจสู้รวมพลังคนรักชาติจัดการนักโทษชายเทวดานำโดยกลุ่มคปท.สปปส.และประธานกลุ่มประชาพิทักษ์สถาบันขึ้นเวทีชุมนุมใกล้ทำเนียบรัฐบาลโดยนายพิชิตชัยมงคลนายนัสเซอร์ยีมะแกนนำกลุ่มรวมทั้งนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์แกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสีได้ร่วมกันแถลงการถึงจุดยืนการทำกิจกรรมชุมนุมบอกว่าเป็นการส่งเสียงไปถึงรัฐบาลไม่เห็นด้วยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน120วันโอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันเดินหน้าสู้สุดพลังแม้ร่างกายไม่ไหวแต่ใจสู้แฟนเพจแสดงความเป็นห่วงคอมเมนต์ถามไหวไหมครับเสียงเหมือนคุณจะเหมือนคนจะเหนื่อยมากมีโรคประจำตัวหรือเปล่าดูแลตัวเองก่อนดีไหมครับด้านโอมตอบกลับคอมเมนต์ไม่เป็นไรครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่12มกราคมนะคะ2567กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.จัดชุมนุมใกล้ทำเนียบรัฐบาลโดยนายพิชิตชัยมงคลนายนัสเซอร์ยี่หมะแกนนำกลุ่มนะคะรวมทั้งนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์แกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสีได้ร่วมกันแถลงการถึงจุดยืนการทำกิจกรรมชุมนุมบอกว่าเป็นการส่งเสียงไปถึงรัฐบาลไม่เห็นด้วยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน120วันเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีคำตอบให้กับสังคมอย่างชัดเจนถึงด้านอาการป่วยของนายทักษิณเลยจึงเป็นเหตุให้ต้องรักษาตัวนานเกินเวลาที่กำหนดซึ่งนอกจากกลุ่มคปท.แล้วนะคะช่วงนึงเนี่ยก็มีกลุ่มของสปปส.ค่ะที่ได้มีการร่วมขึ้นเวทีปราศัยด้วยนะคะโดยบรรยากาศค่ะก็เป็นการปราศัยนะคะสลับกับวงดนตรีขึ้นบรรเลงเพลงต่างแล้วก็เริ่มมีการตั้งเต็นท์จำนวน2เต็นท์ค่ะเพื่อเตรียมปักหลักค้างคืนบริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรต่อมาทางด้านนายทรงชัยเนียมหอมนะคะหรือว่าโอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันก็ได้มีการขึ้นเวทีกล่าวปราศัยตามหาตัวนายทักษิณ นะคะพร้อมกับตั้งคำถามแล้วก็ข้อเรียกร้องถึงกรณีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยพักรักษาตัวนอกเรือนจำนานเกิน120วันนะคะโดยบอกว่ามีหลักฐานอะไรแสดงได้ว่านายทักษิณเหยียบเข้าไปในเรือนจำและข้อ2ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566มีใครยืนยันได้ไหมว่านายทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงซึ่งก็เป็นการถามถึงในสิ่งที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็คาใจนะคะคุณผู้ชมพร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่กรมราชทัณฑ์จัดไว้ให้หรือไม่และก่อนที่จะจบการปราศัยค่ะก็ยังได้มีการกล่าวด้วยเสียงเหนื่อยๆนะคุณผู้ชมโดยบอกว่าผมจะตามให้สุดตามแล้วตามให้สุดจะไม่หยุดแค่นี้ตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไหนเลยที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการออกมาเพื่อปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ใครละเมิดกฎหมายแผ่นดินใช้อิทธิพลอยู่เหนือประชาชนทั่วไปตนก็ดำเนินการมาหลายรายแล้วจะยากอะไรที่จะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปแลกกับนักโทษ VIP คนนี้ต่อมาค่ะในวันที่13มกราคม2567ค่ะที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ค่ะหลังปักหลักค้างคืนเป็นวันที่2นะคะว่าเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดด้วยค่ะก็เลยทำให้มีประชาชนเนี่ยเดินทางมาร่วมชุมนุมหนาตามากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางคปท.เนี่ยก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมล่ารายชื่อประชาชนจำนวน 20,000 รายชื่อค่ะเพื่อส่งไปยังนายอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาเพื่อขอตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.เหตุนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้นายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ต้องเข้ารับโทษในเรือนจำค่ะต่อมาเนี่ยโอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนะคะก็ได้มีการขึ้นเวทีตามล่าตัวนักโทษชายทักษิณเป็นวันที่2ค่ะโดยบอกว่าหลังจากกลับจากการปราศัยเนี่ยโอมเนี่ยก็ได้พบว่านายโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรซึ่งเป็นบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะโพสต์ตอบโต้กรณีที่มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์ที่เอารูปภาพแล้วก็ข้อความเฟกนิวเนี่ยมาเผยแพร่โดยมีการระบุข้อความบอกว่ายังมีมาเรื่อยๆเตรียมตัวอธิบายกับพนักงานสอบสวนแล้วกันครับซึ่งโอมเนี่ยก็ได้พูดบนเวทีนะคะบอกว่าตนเนี่ยก็ได้มีการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของตนเนี่ยไปให้กับโอ๊คแล้วท้าให้แจ้งตำรวจมาจับได้เลยนะคะรวมถึงตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทำไมกล้องวงจรปิดถึงเสียและทำไมถึงไม่มีกรมราชทัณฑ์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่านักโทษชายทักษิณเนี่ย
คยเหยียบเข้าคุกมาแล้วจริงหรือไม่ค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้มีการรายงานว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ข้างทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็เป็นจุดที่มีการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ที่มีการนัดชุมนุมเพื่อแสดงออกต่อ กรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรโดยมีการชุมนุมแบบปักหลักค้างคืนนะคะตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะและก็จะมีการยุติการชุมนุมในช่วงเย็นโดยนายพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนำคปท.เนี่ยก็ได้มีการแถลงว่าหลังจากที่คปท.เนี่ยจะนัดชุมนุมอีกครั้งในที่เดิมด้วยนะคะในวันที่2กุมภาพันธ์ตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาโดยในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการชุมนุมแบบปักหลักยาวค่ะแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วยโดยก่อนที่จะถึงวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยทางกปท.ค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมคปท.สัญจรต่างจังหวัดเพื่อและรณรงค์รวบรวมรายชื่อประชาชนให้ครบ 20,000 ชื่อเพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาค่ะแล้วก็ส่งต่อไปยังประธานศาลฎีกานะคะเพื่อขอให้ศาลฎีกามีการตั้งองค์คณะไต่สวนคณะกรรมการปปช.โดยจะมีการสัญจรให้ครบทุกภาคเลยนะคะเริ่มจากวันพฤหัสที่18มกราคมนี้ที่จะสัญจรไปในภาคตะวันออกค่ะทั้งจังหวัดชลบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองตราดแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการย้ายไปที่ภาคอื่นๆต่อไปค่ะแล้วก็จะกลับมาชุมนุมอีกครั้งนะคะในวันที่2กุมภาพันธ์นี้และในคืนวันที่3ค่ะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดการปราศัยชุมนุมนะคะทางด้านประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันหรือว่าโอมเนี่ยก็ได้มีการขึ้นปราศัยอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงเหนื่อยหอบซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงนะคะว่าไหวไหมครับเสียงเหมือนคุณเหมือนจะเหนื่อยมากมีโรคประจำตัวหรือเปล่าครับดูแลตัวเองก่อนดีไหมซึ่งคุณโอมค่ะก็ได้มีการมาตอบกลับคอมเมนต์ของแฟนเพจนะคะว่าไม่เป็นไรครับ